สวัสดีครับก็เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นเวลาล่วงเลยมาก็หลายเดือนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับกับเจ้ารถคันนี้เลย Ducati Monster 821นะครับบางคนเห็นโปรอาร์มอาจจะงงๆหรือว่าเป็นตัว 1200S ไม่ใช่นะครับอันนี้821ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันหลังจากที่ได้เจ้าคันนี้มาประมาณ1ปีกับอีก4เดือนโดยประมาณนะครับว่าตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างแล้วผมทำอะไรกับรถขึ้นไปบ้างนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้แล้วก็โดยรวมเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมมันยังเป็นรถที่น่าเล่นอยู่ไหมเราเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลประมาณช่วงปี2015ถึง2016นะครับผมเป็นสี limited edition ก็คือเป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงาที่ตอนนี้นี่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ละแล้วมันหายากมากด้วยในนี้นะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยคือตอนนั้นผมจะไม่ได้แล้วว่าที่ถ่ายวิดีโอเก่าไว้ไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับคือตอนนี้ไม่อยู่ที่ประมาณ23,000กับ163โลนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะมาไกลพอสมควรอย่างที่บอกนะครับคือคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะครับในหลายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมเอาไปออกทริปกับเพื่อนก็สนุกก็ขี่ดีนะครับนอกจากนี้ยังเป็นรถที่เอาไว้ใช้เขาเรียกว่าไงเดียใช้สนองตัณหาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ 23,000 โลแล้วเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าหลังจากที่ผมทำคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เจอหลังจากนั้นถ้าจะให้พูดกันจริงๆแล้วเหมือนว่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเจอปัญหาคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกไปปัญหาที่ผมเจอก็คือเรื่องของเดือยหม้อพักน้ำหล่อเย็นที่มันแตกแล้วก็เลยต้องรีบเอาเข้าศูนย์นะครับแล้วก็เรื่องของไดสตาร์ทที่เสียแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดตอนเครื่องร้อนหรือว่าแบบน้ำหล่อเย็นโล่อีกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนในแง่ของการใช้งานพอใช้ไปนานแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนี่ย 23,000 โลแล้วก็อีกประมาณแค่ไม่กี่พันโลก็จะ 30,000 โลแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะต้องมีเซอร์วิสใหญ่ราคาเซอร์วิสใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 18,000 ถึง 20,000 บาทนะครับผมซึ่งก็คงต้องเตรียมตัวพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูที่รถบ้างว่าผมไปทำอะไรกับมันมาบ้างนะครับคือตอนแรกมาดูฝั่งนี้ก่อนที่จะเห็นง่ายๆเลยฝั่งนี้นะครับล้อนะครับผมดูที่ล้อเนี่ยก็คือบางคนเห็นตอนแรกอาจจะงงนะครับว่าเป็นตัว 1200S แต่ไม่ใช่นะครับนี้ยังเป็น821อยู่นะครับผมก็คือมีการเปลี่ยนจากdouble size swing arm มาเป็น single size swing arm เดี๋ยวเรียกว่า pro arm นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อของ OZ สีทองนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็ด้วยเช่นกันโอเคข้างหน้าตรงนี้นะครับล้อหน้าล้อหลังโอซัดสีทองนะครับผมทีเนี้ยฟีลลิ่งเป็นไงเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นไงสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นโปรอาร์มแล้วก็ล้อแต่งอย่างนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าซิงเกิลไซส์ซูนาร์หรือโปรอาร์มตัวเนี้ยทางนี้เจ้าซิงเกิลไซส์ซูนาร์ตัวเนี้ยหรือว่าโปรอาร์มตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ติดตัวมอนสเตอร์ 1200S อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเอามาเปลี่ยนกับตัวมอนสเตอร์821เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความยาวของช่วงรถเนี่ยจากล้อหน้าถึงล้อหลังเนี่ยมันจะยาวขึ้นสิ่งแรกที่เราจะสังเกตได้ก็คือว่ามันจะรู้สึกว่าเข้าโค้งยากกว่านิดหน่อยเข้าโค้งในที่นี้หมายความว่าเข้าโค้งแบบแคบๆประมาณนี้ไม่ใช่เข้าโค้งแบบเทโค้งอะไรประมาณนะครับคือเหมือนกับแบบประมาณว่าเวลาจะเลี้ยวแบบในซอยแคบๆเล็กๆอะไรประมาณนี้หรือเลี้ยวยูเทิร์นเราจะรู้สึกว่าแบบรถมันยาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือสิ่งที่ผมไปเปลี่ยนมาด้วยก็คือเจ้าโช๊คหลังนะครับโช๊คหลังเออร์ลินส์ตัวนี้ซึ่งเป็นตัว OEM Ducati OEM ของตัว Monster 1200S ถามทำไมต้องเปลี่ยนวันนั้นมีคนทักนะครับบอกว่าตอนเปลี่ยนมาใหม่ๆใช้โช๊คเก่า821โชว์เก่าของ Monster 821ซึ่งมันจะสั้นกว่าซึ่งสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนตัวโชว์ให้เป็นของตัว Monster 1200S นะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้แบ
ไอตัวโปอาร์มที่เป็นของตัว 1200S เนี่ยความยาวของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยาวกว่าของตัวดับเบิ้ลไซส์สวิงอาร์มตัว821เนี่ยเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้โช้คของตัว821ที่มีความยาวเนี่ยสั้นกว่าของตัวโช้คมันสู้ 1200S ที่เป็นโปรินส์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้ท้ายเนี่ยมันห้อยนิดนึงอันนี้ก็น่าจะตอบคำถามของเพื่อนๆได้ละนะครับว่าถ้าเปลี่ยนแล้วคนนี้จะเป็นโช้คได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีของการเปลี่ยนโช้คที่เป็นตัวโปรินส์ตัวเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะมีตัวเลือกในการที่จะตั้งค่าโช้คไม่ว่าจะเป็นค่าคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวนะครับผมที่สามารถที่จะตั้งค่าได้มากขึ้นก็คือพูดง่ายคือโช้คที่มันปรับได้ตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการของเราได้ยังไงก็ต้องดีกว่าโช้คเดิมอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเมื่อโช้คหลังมานะครับผมก็จะต้องมีโช้คหน้ามาด้วยนะครับโช้คหน้าตัวนี้เดี๋ยว โช้คหน้าตัวนี้นะครับOrin's OEM เหมือนกันนะครับผมซึ่งแตกต่างจากโช้คเดิมของตัว821ยังไงนะครับถ้าเป็นโช้คตัวเก่าที่ผมใส่อยู่เป็นโช้คข้างนอกเป็นของโชว่าแต่ข้างในเป็นไส้ Andreini นะครับซึ่งปรับตั้งค่า Preload Compression Rebound ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างของเจ้าตัวเนี้ยกับเจ้าตัวนั้นน่ะคืออย่างแรกนะครับโช้ค Orin's OEM ของ Ducati Monster 1200S เนี่ยจะมีอันที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าอันเก่าซึ่งโช้คของไอตัวOrin's ครับที่เป็นตัว OEM ของ Ducati Monster 1200S เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากไอตัวโช้คตัวเก่าของผมนะครับที่เป็นไส้ใน Andreini ตรงที่ว่ากระบอกสูบเนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่านะครับแล้วก็ดีไซน์เพิ่มเติมอะไรนั้นก็จะเป็นสไตล์ของ Orin's นะครับแต่เรื่องperformance ในการขับขี่เนี่ยถ้าให้ตอบก็คือว่ามันดีคนละแบบนะครับ Andreini เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบขี่แล้วมันเหมือนกับมันสบายกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่มันก็มีข้อดีในส่วนนึงก็คือว่าเวลาที่ขี่ในความเร็วสูงเนี่ยมันจะรู้สึกนิ่งกว่าประมาณนั้นแต่เรื่องการเข้าโค้งเนี่ยก็คือ2ตัวนี้ก็คือว่าทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับบางคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าผมอยากจะเปลี่ยนโช้คหน้าโอรินใช้เป็นของตัว Monster 1200S บน821ได้ไหมเขาตอบว่าได้เพราะว่าบล็อกเครื่องแล้วก็แบบโครงเฟรมหลายๆอย่างของ821เนี่ยก็คือว่าถอดแบบมาจาก 1200S อยู่แต่ว่าจะมีอยู่2จุดที่จะต้องทำการเปลี่ยนตามด้วยจุดแรกนะครับก็คือตรงนี้แผงคอล่างนะครับแผงคอล่างจะต้องไปเอาของตัว Monster 1200S มาเบิกใหม่จากศูนย์นะครับแล้วก็แผงคอบนก็ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้าเกิดว่ามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับพรีโหลดนะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นคอมเพรสชันนะครับผมก็จะเป็นซิกเนเจอร์โช้คของเจ้าตัวโอลินส์ที่ว่านี้นะครับโอเคจบเรื่องล้อโช้คหน้าโช้คหลังไปแล้วนะครับต่อไปเบรกหน้าอันนี้นี่เป็นคำถามยูนิเวอร์แซลมากนะครับเบรกหน้าเนี่ยผมเลือกที่จะไปใช้ของ Brembo M50 นะครับเจ้าตัว M50 เนี่ยแตกต่างจากไอ้ตัว M4 M4.32 ที่ให้ติดรถตัว Monster 821มายังไงนะครับ M4.32 ที่ให้ติดรถมาเนี่ยคือต้องบอกก่อนแล้วมันขึ้นชื่อ Brembo OEM ที่ทำให้ดูคตินะครับมันค่อนข้างที่จะดีของมันอยู่แล้วคือเบรกปุ๊บแล้วมันมีความหนึบแล้วมันก็แบบมีความที่แบบว่าเบรกแบบเขาเรียกว่าแบบอยู่มากแต่คือมันเป็นรถที่มันเป็นเบรกที่ต้องบอกไงดิมันเป็นเบรกที่แบบว่าในบางครั้งสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองบ่อยๆแล้วกับพลังเบรกมหาศาลขนาดนั้นนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคือ M4.32 เนี่ยคือเบรกหนึบเบรกดีเบรกแบบอยู่แน่นอน 100% อันนี้ผมไม่กล้าเถียงนะครับแต่ว่าในเรื่องของสไตล์การเบรกของ M4.32 เนี่ยเวลาที่คุณกดเบรกนะครับกดแค่นิดเดียวหัวคุณก็จะทิ่มแล้วนะครับอันนี้นี่คือคาแรคเตอร์ของ M4.32 คือมันเป็นเบรกที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในสนามมากกว่านะครับแต่ M50 เนี่ยคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยขนาดลูกสูบปั๊มเนี่ยจะเล็กกว่า M4.32 นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเบรกเนี่ย stopping power เนี่ยมันอาจจะ
ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ทำให้คุณได้หัวทิ่มเข้ากับไอตัว MT-32 นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คือความนุ่มนวลของมันคือความรู้สึกในการเบรกจะรู้สึกว่าแบบมันสบายกว่านะครับมันสบายกว่า MT-32 ค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็โอเคจุดสุดท้ายที่จะให้ดูนะครับท่อ SC Project ตัวนี้นี่คนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าใส่แล้วเป็นไงฟีลลิ่งแตกต่างจากท่อเทอร์มิกของ821มากไหมแตกต่างจากท่อเดิมของ821มากไหมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าท่อนี้ SC Project ตัวนี้เป็นท่อที่ถูกออกแบบมาโดยทาง SC Project เป็นท่อรุ่นที่เรียกว่าโคนิกไทเทเนียมนะครับก็คือวัสดุตรงตัวท่อตรงนี้เป็นไทเทเนียมหมดเลยนะครับส่วนตรงปลายเนี่ยจะเป็นปลายคาร์บอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นยูโร3ด้วยเลข E3 ตรงนี้นะครับเป็นยูโร3ยูโร3หมายความว่าไงหมายความว่าผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร3ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเอาจุดลดเสียงมาใส่แล้วก็วิ่งนะครับค่าเสียงออกมาเนี่ยก็จะได้ออกมาในเขาเรียกว่าอะไรในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานยูโร3นะครับแต่ยูโร3กับประเทศไทยก็ต้องดูกันอีกทีว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับประมาณนั้นความแตกต่างของท่อเทอร์มิกกับตัวนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เบากว่าท่อเทอร์มิกเยอะมากนะครับน้ำหนักเบากว่ามากอย่างที่สองก็คือว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยด้วยความที่ว่าวัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคาแรคเตอร์มันค่อนข้างจะออกมาเป็นลูกๆมากกว่าแต่ว่าเรื่องความดังของเจ้าตัวนี้เทียบกับเทอร์มิกเนี่ยผมมองว่าไม่หนีกันมากนะครับแต่มีแต่ก็คือสมมติว่าถ้าคุณใส่จุดลดเสียงมีคนเคยบอกผมว่าตัวนี้ถ้าใส่จุดลดเสียงแล้ววัดนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ93เดซิเบลอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับก็เดี๋ยวต้องลองให้เพื่อนคนนี้เขาบอกลองพิสูจน์ดูทีนึงนะครับสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือว่าพอมันเบาลงเนี่ยเวลาที่คุณเปิดคันเร่งแล้วคุณชูตตัวไปเนี่ยฟีลลิ่งมันจะรู้สึกเหมือนกับแบบประมาณว่ามันพุ่งแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่คุณขี่แบบสลาล่มอ่ะมันแบบมันจะรู้สึกว่ามันเบากว่าคือท้ายมันเบากว่าเยอะนะครับผมก็อันนี้ก็โดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมีอีกจุดนึงนะครับเมื่อกี้นี้ตอนที่พูดคุยเรื่องล้อนะครับผมล้อเนี่ยเป็นล้อ OZ นะครับขนาดความหน้ากว้างของยางจะอยู่ที่ประมาณ 6.0 นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่ยางขนาด 200/55 สาเหตุเป็นเพราะอะไรอย่างแรกก็คือว่าล้อตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเคยลองทดสอบเอาไปขี่ตอนที่ฝนตกนะครับแล้วขี่ผ่านไอ้ตรงจุดที่ถนนเนี่ยเหมือนเขามีทาสีอะไรสักอย่างทาสีบอกตัวเลขความเร็วบนถนนนะครับแล้วทุกท่านอาจจะทราบดีว่าไอ้ตรงจุดที่ถนนเขาทาสีเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บมันจะลื่นมากๆนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมตอนนั้นใส่ยางแค่ยางประมาณ190นะครับไปเปิดคันเร่งตรงจุดนั้นล้อหลังสลิปตกใจมากนะครับเพราะว่านึกว่ารถจะล้มนะครับแต่โชคดีที่มี traction control ช่วยไว้โอเคเพราะฉะนั้นการใส่ยาง200เนี่ยกับล้อโอแซตตัวนี้ก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะแมทช์กันมากนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยเป็นเบาแต่การใส่ยาง200เนี่ยเพิ่มน้ำหนักเข้ามาเลยทำให้มันมีความสมดุลกันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็อันนี้ก็โดยประมาณนะครับสำหรับดูคาติมอนสเตอร์821ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ1ปีกับอีก4เดือนนะครับถ้ายังมีโอกาสถ้ารถคันนี้อยู่ผมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะอีกประมาณ6เดือนหรือประมาณ1ปีอาจจะทำคลิปไม่ชมกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับโอเคแถมตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถามว่าเจ้าท่อตัวนี้นี่เสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะได้ทดสอบบิดให้ฟังกันเลยแล้วกันท่อตัวนี้นะครับน้ำหนักเบากว่าเทอร์มิกมากเสียงก็ค่อนข้างที่แตกต่างนะครับลองฟังกันดูแล้วลองตัดสินใจเองโอเค